ครับคือถ้าให้พูดแบบจริงๆมันก็เป็นความรู้สึกแบบsurreal นิดหน่อยคือบางทีเราก็เนี่ยเห็นไหมไม่ใช่คือปัญหาเนี่ยคือผมไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้มีความกังวลเรื่องงานนิดหนึ่งแต่ว่าแบบพอตัวเองทักเรื่องพวกนี้มันเหมือนมันมีอะไรจุกคอหอยอยู่ตลอดเพราะเราไม่เคยคิดว่าจะมีภาพนี้นะคะใช่เนี่ยเห็นไหม มีใครเอาทิชชู่มาวางไว้เถอะที่เหลือสายดราม่าสายดราม่านี่ยังไม่ได้ถึงวันเลยนะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยไม่หน่อยรู้เรื่องคำถามแรกแล้วค่ะคุยกับคุณผู้หญิงไม่ยอมแรงเลยค่ะแสดงว่าหวานจะมาถึงตรงนี้ก็แบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันว่าแบบการตั้งค่าต่างๆความสัมพันธ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่เราเป็นคนเราแซวกันตลอดว่าเราเป็นคนน้อยๆกันทั้งคู่แล้วก็พี่อัดอรยาที่มาจัดงานให้ก็น้อยๆอีกงานมันก็เลยมีความน้อยๆไม่น้อยน้อยตรงไหนอันนี้เป็นมุกอ่ะก็คือเราก็จะดีเทลกันมากๆค่ะมันงานอาจจะไม่ได้ใหญ่โตในแง่ของจำนวนคนแต่ทุกอย่างที่เราตั้งใจทำกันออกมาค่ะคือความตั้งใจทุกดีเทลจริงๆทั้งโต๊ะsitting แขกเพราะว่าเราจัดเป็น sit down dinner สำหรับวันพรุ่งนี้อะค่ะแล้วก็ทุกคน sit down หมด400คนไม่รวม after party แล้วเราก็ food testing กันเยอะมากทุกอย่างฉากเฉิกคือทุกคนตั้งใจมากจริงๆค่ะทีมงานทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็รวมถึงพี่อาร์ด้วยแล้วก็ครอบครัวอนันดาและครอบครัวแนทด้วยที่แบบ support ทุกอย่างหมายว่าในงานที่เกิดขึ้นความหมายเกี่ยวกับเราทั้งสองทีมงานกับอะไรครับทีมงานคือจริงๆ มันอาจจะไม่ได้ดูอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าคือเราคุยกันไว้ว่าจะเป็นแคชชวลก็คือสบายๆเป็นเหมือนแบบอยู่เลคโคโมที่อิตาลีแล้วเราเชิญแบบครอบครัวเพื่อนคนที่เรารักเนี่ยมาเซเลบริตกับเราแต่พอไปสักพักเนี่ยผมว่ามันอาจจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆเอาแค่ชุดของวันนี้เนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่ใช่อย่างนี้นะคือตอนแรกคือเราไปทางแบบตอนแรกโหเกือบจะเป็นเสื้อกล้ามเป็นเกงเลเป็นอะไรแบบสบายๆนะฮะแต่ก็ตอนนี้มาไกลแล้วมาเป็นเนี่ยอยู่ดีๆผมก็เนี่ยชุดนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี่ฮะชุดนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนตอน5โมงเย็นตัดสินใจจนวินาทีสุดท้ายใช่ไหมก็เลยยังไงก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าถ้าแบบแชร์แบบกันเองหน่อยคือก็ไม่เคยรู้ว่าแบบดีเทลในงานแบบนี้มันเยอะมากนี่เขาก็มีฟรีกเอาท์ถึงแบบนาทีสุดท้ายว่าแบบชุดฉันมันจะยังไงเนี่ยมีชุดแบ็กอัพแล้วก็มีแบ็กอัพของแบ็กอัพยังไม่มีชุดท่านแต่ละคนโหหลายของแนทนี่รวมจนจบงานเป็น10ว่ะนี่ไม่พูดถึงคือชุดที่ไม่ได้ใส่ด้วยนะก็ขอบคุณทีมบริษัทตัวเองที่ทุกคนเป็นดีไซเนอร์อดหลับอดนอนเพื่อแนทรู้ว่าน้องๆยังแซวว่าอดทนกันมากนอนตี2ตี3บริษัททำงานเหนื่อยมากๆค่ะแล้วก็รวมถึงทั้งไบรท์สเมดด้วยแล้วก็แขกที่มาในงานก็เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยพอสมควรแล้วก็ขอบคุณดีไซเนอร์ที่อ่ะยังไม่เดี๋ยวเก็บเป็นความลับแต่เรามีเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้ที่เป็นดีไซเนอร์อีกท่านหนึ่งมาช่วยแนทออกแบบบางชุดด้วยค่ะก็คือหมายถึงว่าเป็นชุดของเขาแล้วก็มีชุดที่นัทตัดเองด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนัทส่งดีเทลให้ว่าชุดไหนของแนทเป็นของใครเจ้าบ่าวได้เห็นทุกชุดยังคะสิบชุดคือจริงๆผมเข้าใจตามธรรมเนียมผมไม่ควรเห็นใช่ไหมแต่ผมเห็นหมดละ อาจจะไม่ได้เห็นในฟินอลแต่นี่เขาก็จะแบบที่รักต้องมาดูนะ บางทีก็จะมีแบบมุมที่เขาแบบอาจจะไม่มั่นใจหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปเป็นเหมือนเป็นซัพพอร์ตให้ในสิบชุดที่ใส่จริงกี่ชุดคะคาดว่าพรุ่งนี้4แล้วก็วันมีที่วันที่กระบี่ค่ะก็วันที่กระบี่เป็นชุดที่นัททำเองส่วนพรุ่งนี้จะเป็นต
อนเช้าเป็นของพี่ป้อมธีรพันธ์ช่วยทำให้เป็นชุดไทยแล้วก็ชุดที่สองก็เป็นของแดดเองเหมือนเดิมแล้วก็ชุดที่สามเป็นของพี่ใหม่เนชั่นมิวเซียมแล้วก็ชุดสุดท้ายก็เป็นของพี่ใหม่เหมือนกันเจ้าบ่าวเราคู่กันจะแบบต้องสิบนะครับใส่ต้องสิบไปแล้วกำลังจะบอยอยู่ไหนบอกว่าเป็นความลับไงเราก็นั่งฟังเอเดี๋ยวก่อนความลับเผยหมดแล้วนะป่าวอยากขอบคุณทุกคนเพราะว่าทุกคนแบบทุ่มเทจริงๆก็เลยอยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยผมก็หลายชุดอยู่เหมือนกันฮะก็บางทีก็แบบเอ๊ะนี่มันงานแฟชั่นโชว์หรือเปล่าแต่ก็สนุกดีครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่นัดเพราะว่าเนี่ยเราก็มีผมก็มีบริษัทที่อยู่ในวงการนี้อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนก็ออกมาช่วยกันแบบทุกอย่างเลยฮะทั้งฉากทั้งจัดงานทั้งเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยก็เป็นทีมงานเป็นครอบครัวของเราที่มาช่วยอย่างเงี้ยพวกไฟเฟยอะไรเงี้ยก็พี่ดมเขาเอามาให้เองอะไรก็เป็นทางทีมงานเขามาเซตให้เมื่อเช้าผมก็เดินมาเห็นผมก็ยังตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ต้องขนาดนี้ก็ได้เพราะตอนแรกเราแบบเราวุ่นอยู่กับไอ้ตัวงานหลักใช่ป่ะเราก็บอกไปเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอาโซฟาในโรงแรมเนี่ยเอามาตั้งแล้วก็แค่นั้นก็พออะไรเงี้ยเดินมาเมื่อเช้าโอ้โหไฟกองอะไรมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยนี่เขาหิ้วมาเองเลยไม่ได้ขอเขามาก็รู้สึกปลื้มมากที่แบบทุกคนที่เรารู้จักเป็นครอบครัวคนครอบครัวของเราเองครอบครัวในการงานเนี้ยทุกคนแบบเข้ามาซัพพอร์ตหมดเลยวันนี้มาถึงก็เลยแบบมันเป็นน้ำตาแห่งความเกินล้นนะคะหรือว่ายังไงพอมาเห็นภาพแล้วก็ด้วยฮะเนี่ยอย่าชวนอย่าชวนดราม่าสิคือเอาจริงๆในมุมของผมเนี่ยคือไม่เคยมีเรื่องของงานอย่างนี้อยู่แล้วใช่ฮะซึ่งที่บ้านผมก็ไม่เคยคุยกับผมเรื่องพวกนี้ตัวผมเองผมเชื่อว่าเรารู้จักกันมาหลายปีใช่ไหมเราคุยกันมาเป็น10ปีรู้จักผมตั้งแต่เด็กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเคยได้ยินแต่ผมพูดว่าแบบอ๋อเรื่องพวกนี้ผมคงไม่มีหรอกชีวิตผมแล้วก็ระหว่างทางก็เจอคนนี้นั่นมันก็เปลี่ยนก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าไม่ได้คิดเหมือนกันว่ามันจะมี ไม่ได้คิดเหมือนกันว่ามันจะมีวันนี้ก็เลยพอทักมามันก็เลยแบบมันอาจจะมีความที่ผมบอกว่ามันจุกอยู่ที่คอหอยเลยหรือว่ามันมีความตื้นตันใจเพราะว่าเอาจริงๆผมเองก็ไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับใครเรื่องนี้ ไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบเหมือนแบบตอบคำถามพวกนี้ไงเพราะตัวเองถามมามันก็เลยแบบมันก็อาจจะมากระตุ้นอะไรบางอย่างมันเป็นความตื่นตันใจเนาะประมาณนั้นงานสถานที่แบบเจ้าบ่าวเราแบบมีความรู้สึกแบบจริงๆมันต้องสลับกันเพราะว่าตามปกติเขาต้องเป็นคนแบบนี้ฮะการที่จะบอกเราคือยังไงกันเนี่ยที่ลำบากอะไรตัวเขาที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้แหละคือแม่ของเราคือภรรยาของเราที่จะอยู่ด้วยตลอดคู่ชีวิตคือเอาจริงๆมันก็เป็นคำถามที่เขาก็ถามผมหลายครั้งเหมือนกันคือมันคงต้องมานั่งคุยกันเป็นชั่วโมงนะให้ผมแบบนิยามว่า exactly ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเป็นความรู้สึกที่เรารู้ว่ามันใช่คือผมเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนว่ามันไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเป็นเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องความรักหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยความรู้สึกนั้นที่มันใช่อ่ะมันแค่รู้ว่ามันใช่มันอาจจะนิยาม exactly ไม่ได้แต่ว่าเรารู้ของเราว่ามันใช่แล้วมันก็เป็นความสบายใจอ่ะเนาะเพราะเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่มันใช่แล้วมันถูกต้องสําหรับชีวิตเรานัดราคาว่าไงบ้างก็ตั้งแต่แรกที่นัดคบกับพี่เค้าอ่ะค่ะนัดก็รู้สึกว่าโอเคแรกๆจะมีการปรับตัวกันบ้างอะไรเงี้ยแต่พอคบกันมาสักพักก็รู้สึกว่าคบกับคนนี้แล้วแบบสบายใจมันเป็นความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้หวือหวาแต่มันเป็นความรู้สึกว่าอยู่กับคนเนี้ยแล้วไม่อึดอัดเลยรู้สึกว่าทุกวันที่ตื่นมาไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องกังวลในหัวรู้สึกว่าแบบเขาคือกำลังใจทุกวันแล้วก็เวลาแบบ
ม่ได้นำเน่านะแต่เวลานับไปทำงานเนี่ยเขาก็พร้อมซัพพอร์ตจริงๆมีปัญหาเขาก็ช่วยคิดช่วยแก้มาตลอดรู้สึกว่าเออหันไปก็มีเพื่อนคู่คิดที่ดีมีกำลังใจที่ดีรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆมันก็เป็นแบบเนี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจริงๆตัวเองก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะแบบไม่ได้เคยมีแฟนตาซีว่าอยากจะแต่งงานหรืออะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่คิดเลยดีกว่าแต่คือพอเราอยู่กันไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันก็แค่รู้สึกว่าอยากอยู่กับคนนี้แหละแล้วก็เลยงานจัดงานที่เกิดขึ้นมาเราก็เลยไม่ได้เรียกว่างานแต่งงานหรืออะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คืออยากให้ทุกคนรับรู้ว่าเราอยากจะอยู่ด้วยกันแล้วก็อยากจะจัดเซเลบริชั่นมาแล้วก็เป็นดินเนอร์ที่แบบรวมคนที่เรารักแล้วก็รักเรามากินข้าวด้วยกันอยากจะแบบจัดอาหารอร่อยๆให้เขาทานอยากจะเปิดเพลงเพราะๆให้เขาฟังอยากจะมีโมเมนต์ที่น่ารักอยู่ในเมมโมรีของเราสองคนด้วยค่ะไม่ได้อยากจะมีงานแบบใหญ่โตอะไรที่แบบเน็ตว่าตอนนี้ที่มันเริ่มใหญ่เพราะว่าด้วยความที่เราสองคนมันใหญ่ใหญ่กว่าที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกเยอะเลยนะคือเราเป็น perfectionist อะเราก็แบบอย่างนี้สวยอย่างนั้นสวยมันก็เลยเหมือนตามน้ำไปเรื่อยๆมากกว่าคือจริงๆอะเราคุยเรื่องนี้ตอนที่ช่วงโควิดใช่ไหมแล้วก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยแต่ละคนก็อะเอาของเราก่อนแล้วกันเราใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่แล้วก็ช่วงนั้นจำได้ใช่ไหมกรุงเทพแดงเข้มเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะเข้ากรุงเทพแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตามเกาะนู่นเกาะนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเราคุยกันว่าเราจะมีวันนี้เราก็คิดว่าเออถ้างั้นเราก็แบบเล็กๆที่ทะเลดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทางแม่ทางครอบครัวก็แบบเออก็โอเคนะลูกก็ดีน่ารักดีแต่พอเขายกไอ้ restriction ของโควิดเนี่ยแล้วพอเรากลับมาเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นแบบแต่จริงๆแบบอาชีพการงานของเราบ้านเราก็อยู่ที่กรุงเทพเนาะเราก็ควรต้องมีอะไรที่กรุงเทพเดี๋ยวเรายกของที่เกาะเรามาอยู่ที่กรุงเทพดีกว่าไหมแล้วมันก็เริ่มมาจากแบบเราไปดูร้านเล็กๆริมน้ำแบบเออร้อยกว่าคนไหมอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์เดิมที่เราอยู่ที่ทะเลอะไรเงี้ยแต่ไอ้ร้อยคนก็กลายเป็น150ไอ้ร้านก็เริ่มเล็กเกินไปไอ้ร้านก็ย้ายไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้ก็ตอนแรกเขาก็ให้เราแค่ไม่เกิน200 250โชคดีผมก็รู้จักครอบครัวที่เป็นเจ้าของที่นี่ก็เกลี้ยกล่อมไปเรื่อยๆก็แบบ250ก็กลายเป็น300แล้วก็จะ100จนมาถึง400ตอนนี้คุณอาร์ตอรยาที่จัดงานให้เราเนี่ยก็เริ่มจะกริ้วแล้วฮะแม่ก็เริ่มไม่โอเคแล้วแม่แบบห้ามเกินเด็ดขาดถ้าเกินนี่ตายไม่ยอมฉันไม่รู้จะไปยัดที่ไหนแล้วเลยแต่ก็มีจัดงานต่อที่ใช่ไหมคะคือที่กรุงเทพด้วยแล้วก็กระบี่ครับก็กระบี่ก็เล็กๆตอนนี้อันนี้เล็กจริงก็คือกลับไปคอนเซ็ปต์อันเดิมที่เราคิดไว้ตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นวันไหนครับกระบี่22ก็คือจากนี้เราไปนู่นเราเลือก22เพราะว่าจริงๆเราเขาขอเนี่ยเป็นแฟนวันแรกคือวันที่22กุมภาแล้วพอดีเรามีงานเราได้วันมาจากหลวงปู่วันนี้พอดีก็เลยอ่ะในเมื่อมันอีกไม่กี่วันมันก็เว้นกำลังดีอยู่แล้วจากหายเหนื่อยตรงนี้แล้วก็ไปต่อก็เลยรู้สึกว่างั้นเลือกวันที่เราเป็นแฟนกันวันแรกเลยมันจะได้จำวันเดียว22ก็ไม่ได้แบบสรุปมาง่ายๆนะคนหนึ่งก็จำมา21อีกคนหนึ่งก็จำมา22ก็แบบต้องไปเปิดรูปเก่าๆใช่ต้องไปแบบไปหาประวัติแล้วก็22ก็ได้22คือวันนี้แหละแล้วถ้าสอบถามวิธีแบบว่าดูขอติดต่อประมาณเท่าที่เปิดไปได้นะคะไม่มีเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยู่เนี่ยแม่อยู่ข้างหลังเนี่ยเช็คคุณแม่สองเช็คพี่แจ๊คอยู่เนี่ยก็เอาที่คุณแม่พูดแล้วกันคุณแม่เขาก็บอกพี่เขาว่าอะไรนะเราสิโอ้ของคุณแม่จริงๆเรียบง่ายกว่าพวกเราเยอะเลยตอนแรกไม่ได้มีถึงแบบแม่ยังเคยพูดเลยก็แลกแหวนก็พออะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้มีเรื่องของสินสอดซึ่งจริงๆผมว่ามันก็ตรงกับถ้าให้พูดถึงมันก็ตรงกับความรักเรามากกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเป็นพิธีฉลองครับใช่แต่มีแต่แม่บอกว่าอะไรนะอ๋อให้แล้วห้ามคืนดูแลให้อย่างดีครับเรื่องหลานนะคะเรื่องมีน้องอะไรเงี้ยคุณแม่คุณพ่อคือจริงๆอ่ะตอนแรกเขาบอกเนี่ยว่า
ไม่ต้องมีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็พอใกล้วันเรื่อยๆแม่ก็เริ่มพูดว่าเออเนี่ยตอนที่คุณยายเสียคุณยายคุณแม่กับแนทสนิทกับคุณยายมากเลยแม่ก็บอกว่าพอยายเสียจริงๆที่แม่ยังอยู่ได้ทุกวันเนี้ยเพราะยังมีแนทอยู่ถ้าสมมติวันนึงคือแนทเป็นคุณแม่เลี้ยงมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็มีคุณแม่บุญธรรมคุณป้าที่เราโตกันมา3สาวก็คือแนทคุณแม่คุณป้าและคุณยายอะไรเงี้ยซึ่งคุณยายก็เสียไปแล้วแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณยายอ่ะท่านขอโทษค่ะถ้าไม่มีแนทแม่ก็จะอยู่ยากแม่ก็เลยกลัวว่าถ้าวันนึงถึงคราวแนทที่นั้นไม่มีคุณแม่เขาก็กลัวว่าแนทจะลอสเขาก็เลยเริ่มพูดว่าแบบลองคิดดูไหมอะไรเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวก่อนยังเป็นเรื่องที่คุยกันอยู่ฮะยังเป็นเรื่องเราคุยกันว่าขอไปเที่ยวรอบโลกสัก2ปีสัก2รอบแล้วก็เดี๋ยว2รอบเดี๋ยวอันนี้คือยังไม่ทราบยังไม่ใช่ไม่อยากตอบนะยังไม่รู้เลยใช่ตามธรรมชาติใช่เพราะว่าจริงๆตอนคบกันแรกๆนี่ก็คือยังถ้าพูดตรงๆคือไม่คิดที่จะมีด้วยซ้ำแล้วก็พอมาถึงทุกวันนี้มันก็ยอมรับว่ามันก็มีหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปก็รวมทั้งแค่มีวันนี้สำหรับผมมันก็เป็นสิ่งที่แบบไม่ได้คาดคิดไว้แล้วมันก็มีการเปลี่ยนไป so ผมเลิกคิดแล้วล่ะว่าหรือเลิกกำหนดแล้วล่ะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงก็คือตามนั้นหลายคนพูดถึงเยอะมากจริงแบบอ๋อเออเราก็ไม่ได้คิดเนาะคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมช่างภาพหลายคนผมก็เคยทำงานด้วยแล้วก็มันแทบจะเป็นแบบโหมดธรรมชาติโหมดออโต้ที่ผมเจอพวกเขาตั้งแต่เราเป็นนายแบบตั้งแต่เด็กอ่ะก็คือแบบนานๆมาถึงอ่ะแก้ผ้าวัยนี้อาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่าแต่เราคุ้นเคยกับคนพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็เราไม่ได้อายเราถ่ายรูปกับเขาเพราะเรารู้สึกว่าก็อย่างว่าเขาก็เป็นครอบครัวในวงการของผมใช่ไหมช่างภาพหลายคนก็เห็นผมตั้งแต่เด็กผมมันก็เลยมีความกันเองอยู่แล้วส่วนนัทก็เป็นดีไซเนอร์อยู่ในวงการนี้อยู่แล้วก็รู้จักหลายคนอยู่แล้วก็เลยมันค่อนข้างมันไม่เขินอะคือจริงๆคอนเซ็ปต์ทั้งหมดจากพี่ๆช่างภาพแบบท่านหมดเลยค่ะคือจริงๆเขาก็เอาความเป็นเรามาซึ่งเราทำงานกันบ่อยอยู่แล้วจริงๆทุกท่านก็รู้ว่าจริงสไตล์แนทกับแบบเป็นไงจริงๆเป็นตามใจพี่ๆมากกว่าแต่ก็บางรูปที่ดูโพสจริงๆมีท็อปนะแต่ก็อาจจะแบบดึงลงมันก็เลยดูไม่ออกก็เป็นคอนเซ็ปต์จากพี่ๆที่เขาคิดแล้วก็ต้องขอบคุณอีกเหมือนกันก็ทุกคนก็แบบตั้งใจมาช่วยกันจริงๆอะค่ะก็ได้รูปสวยๆเก็บไว้เยอะเลยทั้งภาพ10คนเลยเหรอคะ8คือจริงๆ8นี่ก็ยังไม่ครบคิวบางคนไม่ได้ฮะคิวเราแน่นอย่างบางคนเราก็ขอไปแบบขอไปทีหลังแบบหลังงานอย่างพี่ใหญ่อมาอะไรเงี้ยเราก็หาคิวลงกันไม่ได้เราก็แบบเขาก็เป็นพี่ผมในวงการตั้งแต่เด็กแล้วไงเราก็เลยคุยว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวคนที่เหลือเดี๋ยวพอจบงานเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บเป็นแบบรูปไว้ติดไว้ในบ้านเลยวันนี้มันความหมายคำว่าคู่ชีวิตมันเปลี่ยนไปก็อันนี้ผมคงต้องใช้เวลากับมันหน่อยเพราะว่าอย่างเช่นมันก็เพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมคำว่าคู่ชีวิตถ้าตัวเองถามว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่ามันเพิ่งจะเกิดขึ้นนะฮะเพิ่งจะเข้าใจก็ที่ผมแบบที่เราคุยกันนะผมแบบมีความตื้นตันใจเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่เคยแบบมาตกผลึกตรงนี้จริงๆมันเป็นแค่ความรู้สึกที่เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นว่าเนี่ยนี่คือคู่ชีวิตมีคอมมิตเมนต์อะไรกันมั้ยคะแบบทําให้สัญญาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีมั้ยจริงๆแล้วก็จริงๆเราก็สัญญากันมาสักพักแล้วคือตัวพี่เค้าบอกเนี่ยว่าแบบเขาตั้งใจว่าแบบจริงๆเรากำหนดอนาคตไม่ได้อยู่แล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราก็ตั้งใจว่าเราจะสู้ทุกอย่างไปด้วยกันแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นเราก็พยายามจะผ่านไปให้ได้ด้วยกันแล้วก็อยากให้แบบเป็นคนสุดท้ายของกันและกันก็ตั้งใจอยู่แล้วมันก็คือพาร์ทเนอร์ชิพอะไรฮะมันคือ
คือส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้เรียกว่าเป็นงานแต่งเนี่ยเพราะว่าเราอยากเซเลบริตว่านี่คือเป็นเหมือนใช่นี่คือพาร์ทเนอร์ชิพนี่คือการเริ่มต้นของพาร์ทเนอร์ชิพเริ่มต้นของเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษจะบอกว่า the first day of the rest of our life ก็วันแรกของที่เหลือของชีวิตเราถ้าตอบคำทำอยู่อะแถวเนี้ยอยู่ในบรรยากาศสาธารณะเนี่ยแถวคือจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้เป็นตามแพลนเพราะว่าผมอะคุยกับเขาว่าผมมีเงื่อนไขอยู่2อย่างเรื่องสำหรับวันนี้ก็คือ1คือผมคุยกับเขาว่าแบบโอเคกำหนดการของผมคือ40นะแล้วก็ผมขอมีบ้านโอเค40มาถึงแล้วแต่บ้านน่ะยังไม่เสร็จบ้านก็ตามสไตล์ฮะสร้างไปเรื่อยๆก็น่าจะเสร็จสิ้นปีเลยอะไรประมาณนี้ก็เป็นบ้านเป็นเลขใช่ครับจริงๆกำหนดการก็ใกล้ๆกันคือนะก็บอกพี่เขาว่าถ้าจะแบบมีวันนี้จริงๆแล้วอยากแบบเลย31มาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เพลินเราอายุต่างกัน9ปีมันก็เลยเป็นแกปที่ค่อนข้างใกล้กันเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ exactly หรอกว่าต้องเป็นปีนี้หรืออะไรแต่พอดีมันก็เป็นด้วยความพร้อมหลายๆอย่างแล้วก็ได้วันนะแนทเป็นแอบสายแบบเชื่อตาอะไรอย่างเงี้ยมูตัวแม่เลยหลวงปู่ก็บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันดีอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนแบบเป็นการเริ่มต้นของสองคนที่ดีแล้วพี่ส่งอะไรอย่างเงี้ยจะมีไหมครับมีค่ะพรุ่งนี้ที่นัดได้เกริ่นไว้ว่านัดมีชุดไทยอะค่ะก็คือก็จะไปเข้าเฝ้าพระสังฆราชเพราะจริงๆที่บ้านเนี่ยเป็นคนพุทธก็จริงๆมันเป็นเราจะไม่ได้มีเรื่องของรดน้ำหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นที่อย่างที่เราบอกเป็นเซเลบริชั่นแต่เราก็จะมีไปขอพรจากพระสังฆราชเป็นมงคลของเราสองคนค่ะแล้วก็มีพิธีเล็กๆตอนเช้าก็มีพิธีขอขมาพ่อแม่แล้วก็แลกดอกไม้กันแต่ละครอบครัวมีค่ะ 9:19 นาทีเข้าวัดมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วคนนี้เขามีอยู่แล้วแบบ exactly เป็นนาทีเลยว่าต้องก้าวเข้าไปในวัดตอนกี่โมงอะไรนะคะที่กระบี่ก็คือเป็นปาร์ตี้ใช่ๆปาร์ตี้วันที่กระบี่ไม่ได้ดูวันเลยก็คือจริงๆหลวงปู่ก็ให้วัดให้เวลามาว่าขอก้าวเข้าวัดแค่นี้แล้วที่เหลือก็คือแล้วแต่เราละก็ที่เหลือก็คือเป็นแบบตามซีเควนซ์งานทั่วๆไปค่ะก็มีคือสนุกล้วนๆหรือไม่อันนั้นคือเพื่อเราส่วนตัวนั่นแหละคืออันนั้นคือปาร์ตี้อยากไปเที่ยวเฉยๆยังไม่ได้คิดเลยหรือว่า everyday ก็everyday ก็ฮันนีมูนก็ดีนะถ้าอย่างนี้เป็นข้ออ้างเราแบบไม่ต้องพาไปเที่ยวไหนแล้วไง everyday นี่ที่รักบอกว่าจะพาแม่ไปกาลาปากอสไงก็มีคุยกันโอ้โหจะไปเป็นร้อยที่อะฮะแต่ว่าอันที่ไม่ได้พูดเล่นผมครับคือไม่ได้พูดเล่นผม actually มีลิสต์ที่ผมทำออกมาว่าแต่ละที่ที่เราอยากไปกันที่แรกอยากไปไหนที่แรกที่อยากไปเลยคือเดี๋ยวหลังจากนี้เรามีไปญี่ปุ่นแต่อันนี้มันเป็นทริปเหมือนที่เราแพลนไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นผมต้องกลับมาทำงานเคลียร์หนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็เล่นหนังอีกประมาณ35เรื่องแล้วก็เดี๋ยวพอหลุดช่วงนั้นเดี๋ยวหาเวลาไปเที่ยวกันครับผมเองก็สัญญาว่าเดี๋ยวพอคือผมมีงานที่รับไว้แล้วอยู่ประมาณ2เรื่องแล้วก็หลังจากนั้นผมก็สัญญาไว้ว่าผมจะพักงานสักช่วงนึงแล้วก็ไปเที่ยวกันแบบเที่ยวจริงๆแบบเราก็คุยกันว่าเดี๋ยวไปแบบอันที่อย่างผมอยากไปเองก็คือแบบไปใช่ไปบูเนสเอเรสที่อาร์เจนตินาที่มันไกลหน่อยเราก็เลยคุยกันแบบก็ใช่อาร์เจนตินาก็เลยกล่าวว่าแบบมันต้องมีเวลาเป็นเดือนๆอะไรเงี้ยอาจจะสัก2เดือนอะไรเงี้ยเดินผ่านมันจะยาวค่ะด้วยความที่อยู่ในวงการมานานเนาะเวลาแบบไปบอกหลักผู้ใหญ่ที่ว่าเราจะแบบแต่งงานแล้วโมเมนต์แบบความซึ้งใจที่ผู้ใหญ่เขาพูดกับเราเนี่ยคือฝั่งเป็นป่าแล้วอะไรเงี้ยแฟนๆจะแบบว่าเห็นจอยมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้แต่งงานแล้วคือเอาจริงๆนะคือเมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่ผมมีครอบครัวจากออสเตรเลียมาแล้วก็พ่อผมก็มากินข้าวผมก็คือเขาก็มีความแบบจริงเหรอ เขาก็ยังแซวอยู่ว่าแบบฉันยังจำได้เลยนะว่าแบบพูดมาตลอดว่าจะไม่มีวันนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แค่แบบก็แซวๆแต่เขาก็เล่าเ
ขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าแบบก็ดีแล้วที่รู้จักการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเชื่อว่าพอเราโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องยอมรับการปรับเปลี่ยนใช่ไหมแล้วเขาเชื่อว่าเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ให้เปิดใจไว้มันก็คงตามมาทั้งจดทะเบียนสมรสก็ไม่ครับก็จริงๆไม่ได้ serious แต่ว่าก็อย่างแน่นอนถ้าสมมติว่า let's say เกิดมีลูกขึ้นมาอะไรเงี้ยมันมีเรื่องของกฎหมายแล้วก็จำเป็นต้องก็ควรต้องจดต้องให้คุณไปดูเรื่องเดิมก็เป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้เดี๋ยวเป็นไม่ได้ไม่หรอกก็คือจริงๆก็อย่างที่นัทบอกแหละอย่างวันนี้มันเป็นวันที่จริงๆเราก็ไม่ได้แพลนกันมามันก็เกิดขึ้นคือนัทรู้สึกว่าทุกอย่างตอนนี้มันก็เป็นไอเดียมันไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสว่านัทรู้สึกว่าสิ่งที่ซีเรียสที่สุดคือสิ่งที่เราคอมมิตว่าเราอยากจะอยู่ด้วยกันส่วนเรื่องอื่นนัทรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องภายนอกเพราะว่านัทบอกเขาตลอดว่าแบบสำหรับนัทนะอยากมีพาร์ทเนอร์ในชีวิตที่คอยแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขและหันไปเนี่ยก็จะเจอเขาว่าแบบคนนี้คือคนที่อยู่ข้างกายเนี่ยเรื่องใบจดทะเบียนเรื่องอะไรเงี้ยนะรู้สึกมันเป็นแค่เรื่องตามกฎหมายแต่ใช่มันก็คนละเรื่องกับความรักอยู่แล้วเนี่ยมันแน่นอนแต่มันก็ไม่ได้มองครับแต่พอมันถึงเวลาพวกนั้นเราก็ต้องไปจัดการตามความเหมาะสมอยู่แล้วขออนุญาตถามคุณแหวนวงเดียวกับที่เขาไปงานใช่ค่ะเนี่ยครับครับมีความหมายอะไรอ่ะให้พี่เขาเล่าก็คือในมืออาจจะแอบเห็นสองวงเพราะว่าเดี๋ยวให้ซีนพี่เขาก่อนคือนัทมีเหตุผลคือนัทอ่ะคุณยายเลี้ยงนัทมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จริงๆนัทมีหลายอย่างในชีวิตนี้ได้ก็เพราะคุณยายแล้วก็พอดีแหวนองค์นี้เป็นสิ่งที่คุณยายเตรียมไว้ให้เนี่ยก็เลยอยากจะใส่เป็นที่ระลึกเฉยๆวันนี้คุณยายไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่นัทบอกแล้วก็อย่างวันนี้คุณแม่กับคุณแม่ทั้งสองท่านก็มาให้กำลังใจคนที่แบบเลี้ยงนัทมาแล้วเนี่ยนัทสนิทกับครอบครัวมากแล้วก็ไม่ลืมว่าแบบนัทมีทุกวันนี้ได้เพราะใครก็ถ้าอยากจะแบบเป็นที่ระลึกก็แบบโอเคอันนี้คือเป็นคุณยายอยู่กันนะตรงนี้เฉยๆก็เลยแอบใส่มาเลยแอบงงๆว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราไม่ดราม่านั้นเป็นหน้าที่ผมผมเฉพาะดราม่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟแบบที่พี่จอยนะคะก็เอาจริงๆผมไม่เข้าใจเรื่องจริงๆก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วเรื่องแหวนเรื่องแต่งงานเรื่องอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเรื่องเพชรไม่เข้าใจเรื่องจิวเวลรี่ไม่เคยใส่ก็ไปปรึกษาทางครอบครัวก็แบบคือจริงๆเราก็คุยกับนัทว่าแบบเราอยากให้เขาใส่อะไรที่เหมือนเขาใส่ได้ทุกวันเป็นแฟชั่นหน่อยแล้วเราก็นึกถึงบุคลิกเขาที่แบบเป็นกันเองแต่งตัวเป็นกันเองอะไรเงี้ยไอ้ถ้ามันจะเป็นแบบเพชรแบบเพชรอย่างที่เราเห็นนะที่มันแบบวาวๆเป็นเม็ดใหญ่ๆกลมๆอะไรเงี้ยผมก็นึกไม่ออกว่าเขาจะใส่ได้ทุกวันหรือเปล่าอะไรก็เลยคุยกันเขาก็บอกว่าเออจริงๆฉันชอบแบบเป็นสีนะเราก็แบบแหมแจ็คพอตอันนี้มันต้องถูกแน่นอนพวกเนี้ยมันต้องเราก็ไปคุยกับทางแม่แบบแม่หายหน่อยละกันอะไรเงี้ยก็ยากมากมันเป็นเขาชอบสีเขียวกับสีชมพูใช่ฮะซึ่งเราก็พยายามแล้วก็ปรึกษาทางครอบครัวตลอดว่าเขามีแบ็คกราวด์เป็นจิวเวลรี่ใช่ไหมคือผมก็ช่วยหายหน่อยละกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไซส์นี้ประมาณนี้นี่นี่อย่างนี้อะไรเงี้ยก็ไม่เคยรู้ว่ามันหายากแล้วเขาไม่เคยรู้ราคาก็หาจนได้แล้วก็เลยได้เป็นสีเขียวมาใช่ใช่ครับมันเรียกอะไรนะครับตัวเพชรีเขาเรียกอะไรมันเป็นคาเมเลียนไดมอนด์เขาเรียกเป็นชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามันเปลี่ยนสีได้หรืออะไรถ้ามันอยู่ในที่มืดมันจะเขียวขึ้นเหรอโดนแดดมันจะเหลืองอะไรเงี้ยสามกะหลัดครึ่งประมาณ
วงสี่เหลี่ยมอาโชโชนี่เป็นข้อเลยค่ะส่วนใหญ่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะคุณยายฝั่งนี้ใช่ลิ้นสีเขียวคือของพี่เขาอันนี้ของคุณยายนี่คือกลายเป็นโจ๊กเลยนะก็คือเขาก่อนเลยเป็นเขาก่อนนะกลายเป็นโจ๊กไปเลยอ่ะใช่สวยดีสวยดีแล้วแหวนของพี่ต่อยจริงไหมครับที่เราใส่ครับก็นัททำให้เขาทำให้ก็เป็นคนออกแบบให้เป็นการแกะสลักเป็นอาร์ติสแกะสลักให้เป็นทองก็เป็นลายแล้วก็ชื่อมันมีคือก็หัดใส่อยู่เหมือนกันนะก็จริงๆเราขี้กังวลอ่ะเรากลัวกลัวหายกลัวอะไรเงี้ยเพราะเราไปกองถ่ายไปแล้วก็ต้องถอดเข้าหลายวงเลยเพราะว่านั้นกลัวจะหายแล้วก็ถูกว่าจะได้ไม่ต้องงอนกันทําให้ก็ทําไว้กี่วงนะ3ป่ะใช่ก็คุยกันไว้แบบคนมีแบบถูกๆเก็บไว้เป็นสักโหลนึงก็ยังดีแบบเดียวกันเลยมีเป็นคล้ายๆกันอีกการดึงแต่เล็กกว่าแล้วก็มีแบบอื่นด้วยค่ะมาวันนี้แล้วก็มีอะไรอยากพูดต่อกันไหมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวสายสายไปเลยเออก็จริงๆเนี่ยแค่อยากจะบอกคือนัดเขารู้อยู่แล้วเราอยู่ด้วยกันใช่ก็เขาก็รู้อยู่แล้วผมรู้สึกยังไงผมแค่อยากแชร์เฉยๆว่าจริงๆทั้งนี้เนี่ยมันคือความรักแหละครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะแชร์กับทุกคนไม่ได้แบบจะมาพูดถึงเรื่องพิธีการเรื่องความใหญ่หรืออะไรก็ว่ากันไปนั่นไม่ใช่ประเด็นอันนั้นเป็นสิ่งที่มันแค่เกิดขึ้นระหว่างทางเฉยๆจริงๆมันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เหตุผลหลักที่เรามาถึงทุกวันนี้มันก็คือความรักเราก็อยากจะแชร์ตรงนี้ให้กับทุกๆคนนะครับอย่าให้ผมพูดเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่มีอะไรเหลือที่จะพูดในวันงานนะครับเล่นตาครับผมก็เหมือนกันค่ะจริงๆนะว่านายก็พูดไปหมดแล้วก็เช่นกันก็เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเราก็อย่างที่บอกเราก็อยากอยู่ด้วยกันก็พร้อมที่ว่าหลังจากนี้จะเกิดอุปสรรคอะไรนายก็ให้คอมมิตเมนต์กับเขาไปแล้วว่าน่าจะอยู่เคียงข้างเขาในยามสุขและทุกข์โอเคค่ะเดี๋ยวยืนใช่ไหมฮะโอเคเราต้องทำหน้าว้าวด้วยป่ะขอโทษค่ะ